สวัสดีช่วงสงกรานต์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปสักนิดนึงนะครับในการขับรถช่วงสงกรานต์นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับวินาทีที่เราจะอยู่เทิร์นรถแล้วก็รถมันเยอะนะครับเราก็ทำใจเย็นๆไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราก็ดูกระจกขวาแล้วก็ดูข้างหน้านะครับตั้งลำพวงมาลัยตั้งลำรถนะครับหมุนพวงมาลัยไว้นะครับให้สุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆส่งจังหวะนิดนึงนะครับถ้าใครที่มีพื้นฐานแล้วนะครับก็สามารถที่จะเติมคันเร่งได้ในขณะยูเทิร์นนะครับส่วนใครที่ยังพื้นฐานไม่แน่นพอนะครับแนะนำให้ฝึกเยอะๆก่อนนะครับผมก็การยูเทิร์นนะครับหลักการง่ายๆคือให้เราทำใจสบายนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรกับรถข้างหลังมากนะครับให้ใจเย็นๆไว้นะครับอย่าใจร้อนเพราะว่าถ้าเราใจร้อนแล้วมันก็จะงานเข้าได้นะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็เมื่อเรายูเทิร์นรถได้แล้วทรงตัวรถได้ดีแล้วนะครับหยุดปรับพวงมาลัยแล้วมือนิ่งแล้วพวงมาลัยนิ่งก็ปกติก็คือส่งคันเร่งนะครับก็คือเพิ่มคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเราขับช้าอาจจะโดนรถข้างหลังกดดันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆส่งจังหวะตามทักษะความมั่นใจของตัวเองนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมในขณะที่ขับก็จะมีรถด้านหลังมาด้วยนะครับตามมาด้วยนะครับทั้งข้างหลังทั้งข้างๆทั้งสองข้างนะครับดูไปนะครับอย่าไปตกใจนะครับเราขับไปเลนกลางเนี่ยเรื่อยๆครับแล้วระวังข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้ามีการแบบขอทางนะครับแล้วข้างหลังก็อะไรอย่างนี้นะครับค่อยๆดูไปนะครับอย่าเบรกแรงจนหัวสักหัวคว่ำนะครับผมหัวทิ่มหัวตำอะไรประมาณนี้นะ ช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์นะครับก็เป็นการขับรถให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเดินทางก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากกรุงเทพขึ้นมาต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างขับรถให้ระมัดระวังก็แล้วกันนะครับผมไม่ต้องไปเร่งรีบมากนะครับมือใหม่ถ้ายังขาดความมั่นใจก็แนะนำนะครับฝึกขับเยอะๆก่อนนะครับให้ทักษะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปแบบว่าขับร่วมกับคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเรายังคุมพวงมาลัยไม่ได้นะครับยังกำหนดเบรกไม่ถูกกำหนดคันเร่งไม่ถูกนะครับก็คือเรื่องของจังหวะการขับบนท้องถนนกับคนอื่นนั่นเองนะครับนี่นะครับสดๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ก็ยังรับสอนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีการทำเพลงขึ้นมาเสริมในช่องด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องครูต้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำสอนขับรถอย่างเดียวนะครับไม่น่าจะเวิร์กแล้วนะครับเพราะว่าโควิดนะครับงานก็เงียบมากนะครับช่วงนี้นะแต่ก็ยังรับสอนอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่ติดตามนะครับคนที่อยากจะเรียนจริงๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0883350072นะครับก่อนถึงเข้าด่านนะครับก็ให้ชะลอความเร็วด้วยเบรกนะครับชะลอความเร็วด้วยเบรกแล้วก็ดูข้างหน้าเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปจี้ตูดมากนะระวังคนเดินนะครับแล้วก็ระวังการซอกแซกนะครับข้างซ้ายข้างขวาของรถคันอื่นนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับผมอย่าเว้นระยะข้างหน้าไว้มากเกินไปนะครับมันจะเป็นการเพิ่มช่องให้คนอื่นเข้ามาตัดหน้าเรานะครับเดี๋ยวงานเข้าอีกนะครับผม
ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับตอนนี้รถกำลังเยอะมากๆนะครับยิ่งเข้าเมืองยิ่งเยอะนะครับมือใหม่หัดขับต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะครับถ้าเกิดว่าพื้นฐานยังไม่ดีอย่าเพิ่งไปขับนะครับยิ่งใครที่เคยขับแล้วมีอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นในขณะที่หัดขับใหม่นะครับมันจะเป็นเหตุให้จำว่าไม่กล้าไม่อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเราจะออกซ้ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางลัดดีกว่านะเพราะว่าผมจะไม่ได้ไปถึงไฟแดงตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆหาทางดูก่อนโอเคนะครับดูช่องทางให้ดีก็แล้วกันนะครับมีช่องทางซ้ายบ้างนะครับพอดีผมหนูเรารถมันเยอะไปเราก็จะเข้าซอยนะครับเวลาเข้าซอยนะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาเจอเนินเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทักษะคนเราไม่เท่ากันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโจทย์ไหนจะต้องใช้คันเร่งก็มีโจทย์ไหนจะไม่ได้ใช้คันเร่งก็มีนะครับก็ศึกษารายละเอียดขั้นตอนของการขับเยอะๆนะครับยิ่งเกียร์ธรรมดายิ่งลำบากนะครับเวลาขึ้นเนินนะบางคนขึ้นได้แต่ขับพวงมาลัยคุมไม่ได้นะครับบางคนขึ้นไประดับนะครับก็คือให้ฝึกเยอะๆก็แล้วกันนะครับแนะนำได้ประมาณนี้นะครับเวลาจะเลี้ยวให้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็ดูซ้ายดูขวานะครับผมหมุนพวงมาลัยไปนะครับ1รอบไม่พอนะครับ2รอบนะครับประมาณนี้นะครับปึ๊บใช้แล้วคืนนะครับใช้แล้วคืนใช้2รอบคืน2รอบนะครับโดยประมาณนะให้จำด้วยทุกครั้งให้มีระเบียบในการจัดการตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะสักแต่ขี่สักแต่หมุนสักแต่อะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่งั้นท่านจะจำไม่ได้นะครับผมนี่ขนาดเข้ามาในซอยนะครับก็ยังแบบว่าขับรถในซอยก็ความเร็วนะครับไม่เกิน30นะครับ20 30ก็คือขับด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ดูเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับให้ขับช้าๆนะครับยิ่งมือใหม่นะครับยิ่งมือใหม่เรายิ่งต้องค่อยๆไปเราอย่าไปใช้ความเร็วที่ว่ารีบขับรีบอะไรไปอย่างนี้นะถ้าเราเป็นคนที่ไม่แม่นนะครับไม่แม่นเรื่องช่องแคบนะครับเราต้องเป็นคนที่ชะลอหยุดนะครับไม่ใช่ดันทุลังนะครับไม่ใช่ดันทุลังไปนะจะออกถนนก็ไม่ใช่วิ่งตามเข้าไปนะไม่ใช่วิ่งตามเข้าไปให้เราค่อยไปเราดูก่อนนะครับดูช่องทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับเพราะว่ารถเรามันคันใหญ่นะถ้าเราม้วนตัวทีนึงเนี่ยมันคือระวังให้ดีนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยโอเครถคันใหญ่นะครับการขับการอะไรก็จะยากไปด้วยนะครับเพราะว่าการตีวงการอะไรเงี้ยรายละเอียดของการขับก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องไปคิดนานไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้เราขับรถเป็นได้นะครับถ้าชอบใจก็เข้ามาเรียนเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบใบขับขี่นะครับช่วงนี้ก็ยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมใครที่คิดยึกนะครับมันก็จะเนื่อนนานนะครับเสียไปล่องเวลานะครับเดี๋ยวก็จะไม่ได้สักทีนึงนะครับการสอบช่วงนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องมีการจองอะไรล่วงหน้าเยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านไม่มีเวลาน่าแนะนำเลยนะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับชักช้าไม่ใช่จะได้พาเล่มงามนะครับงานนี้จะไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ต้องคิดให้ไวหน่อยนะครับมีเวลาก็หาโอกาสมาเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับระวังนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับการเลี้ยวก็ดูกำหนดให้ดีนะครับตรงไหนที่กำหนดให้เลี้ยวนะครับการหมุนพวงมาลัยถ้ามันกว้างไม่ต้องไปหมุนเยอะนะครับหมุนพอประมาณให้มันเลี้ยวได้นะครับใช้เท่าไหร่คืนประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมเอาตามวงเลี้ยวของพื้นที่ที่เราเห็นนะครับ
โอเคครับฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับผมกดโทรศัพท์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสินค้าติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะนำไปดัดแปลงใส่มอเตอร์ไซค์ท่านนะครับผมก็สนใจสั่งได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับ